ไม่สูงค่ะคนก็ลำไปขายนะครับนะเป็นภาษามงนี่ย่อโยงสวยมากเลยยุ้ยเมนูจิ้มลุงใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึงแบบว่าริมน้ำไปริมน้ำของจริงน้องยุ้ยเห็นไหมฮะ1องศาค่ะฮะองศาสวัสดีกับช่องบิทริปความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านนาป่าแปลกเส้นขึ้นไปบ้านรักไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งพวกเราไม่ได้มานานๆแล้วนะก็มาทักทายสาวงามซึ่งพาเรามาเที่ยวในที่แห่งนี้นะไม่สูงค่ะไม่สูงค่ะสวัสดีค่ะน้องยุ้ยคนงามไปทำอะไรมาจ๊ะเนี่ย ช่วงนี้สบายดีมั้ยจ๊ะสบายดีค่ะอ๋อสบายดีเนาะพอดีไม่ได้เจอนะจนเราต้องมาเยือนอีกครั้งหนึ่งเนาะครับที่นี่คือหมู่บ้านนาป่าแปลกใช่ไหมครับค่ะหมู่บ้านนาป่าแปลกค่ะอ๋อแล้วก็พอดีว่ามีน้องสาวเปิดร้านอยู่ที่นี่ค่ะเป็นร้านเกี่ยวกับอะไรครับเป็นร้านอาหารตามสั่งค่ะร้านอาหารตามสั่งค่ะแล้วก็เป็นที่พักเนี่ยค่ะให้กางเต็นท์นอนเอ้าเหรอค่ะอ๋อนี่ไงไปดูหน่อยไหมจ๊ะได้ ครับอันนี้คือเป็นจุดลานที่พักแล้วก็มีลานกลางเต็นท์ด้วยอ๋อเหรอแล้วมีห้องน้ำตรงนี้ด้วยนะครับนะมีค่ะโอ้ไม่ธรรมดาครับไปดูหน่อยปะก็เป็นชุมชนของคนที่นี่นะครับนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะครับนี่เป็นเต็นท์แบบนี้ก็มีหลังเล็กแล้วก็ข้างบนหลังใหญ่ข้างหน้านี่มีห้องน้ำแล้วก็นี่เป็นโดมด้วยครับเนาะเห็นไหมว้าวโอ้ตรงนี้เขาคนกำลังไปขายนะครับนะครับดูเก็บเกี่ยวกระลำนะครับโอ้โหนี่ฮะลานกลางเต็นท์ก็จะมีห้องน้ำให้เสร็จสับเลยเนาะครับนี่โอ้โหแล้วข้างหน้านู่นที่เป็นโดมนี่เป็นอีกร้านนึงเนาะค่ะครับนั่นเป็นของร้านกาแฟอีกเจ้าหนึ่งอีกเจ้าหนึ่งนะครับโอ้โหป่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าร้านค้ามีอะไรขายดีกว่าเนาะเป็นญาติๆของยุ้ยซึ่งพี่เคยเห็นหรือยังจ๊ะเคยเห็นแล้วค่ะอ๋อเคยเห็นแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอย่าบอกว่าสาวมงนะใช่ไหมใช่ค่ะโอ้สาวมงจ้าครับลืมทักเลยอ่ะวันนี้แบบแต่งมาในลูกของสาวไตเลยนะค่ะนี่เป็นก้นไตอ๋อเป็นไงบ้างครูคนเอี้ยงน้องสาวเรายังห่างหลีเหมือนเดิมเนาะสวยขึ้นนะคะครับสวยขึ้นไปทำอะไรมาน้อสวยขึ้นครับก็ผู้หญิงอย่าหยุดสวยเนาะครับที่ร้านมีอะไรกินบ้างนะครับโอ้โหบรรยากาศดีๆในวันนี้นะครับนะที่บ้านนาป่าแปลกแต่ว่าจุดเป้าหมายของเราจะขึ้นไปที่บ้านรักไทยนะครับมาแวะเติมพลังข้างทางกันนิดนึงนะโอ้ไม่ได้เจอสาวนานเนาะใช่ใช่ครับนี่คือร้านอาหารตามสั่งนะครับนะมีอะไรบ้างนอหนุ่มครับมาดูหน่อยนึงครับนี่กินข้าวหรือยังด้วยนี่ไงผัดกะเพราหมูกะเพราไข่เยี่ยวมาน่ากินเนาะเพราะเส้นก็มีราคา40-45บาทไม่แพงนะครับมาดูปุ๊บกับแม่ล่ะก็ก๋วยเตี๋ยวผัดมาม่าต่างๆคนเองอยากกินอะไรสั่งเลยนะชิ้นลุงก็มีเมนูคนไทยอ๋อมีชิ้นลุงด้วยเหรอครับพี่ทิมอยากกินพอกูทอดก็มีกะเพราไข่เยี่ยวม้าได้ไหมหิวได้ค่ะครับไม่ง่ายมาสั่งข้าวเนอะไม่ง่ายสั่งข้าวทานได้นะจ๊ะครับที่นี่ก็เป็นร้านเดียวกันเนาะที่จุดลานกลางเต็นท์เมื่อกี้นะครับเป็นร้านเดียวกันค่ะเป็นร้านของน้าค่ะแล้วก็ให้หลานสาวเป็นคนดูแลอ๋อจ้ะเดี๋ยวเรามาแวะเติมพลังกันนิดนึงครับร้านข้าวดอยอ๋อชื่อร้านว่าร้านข้าวดอยเหรอครับค่ะมีเพจไปเฟซด้วยนะคะได้เลยใครที่แวะมาโซนก่อนขึ้นบ้านรักไทยบ้านรักไทยครับก็จะเจอกับร้านข้าวดอยนะครับมีเฟซมีเพจด้วยนะครับแวะมาเติมพลังแวะมากางเต็นท์แคมปิ้งนอนก็ได้เนาะครับน้องยุ้ยมาบ่อยไหมครับเนี่ยครับมาบ่อยค่ะมาบ่อยนะมาเหมือนเป็นเจ้าของร้านอ๋อโอ้โหจ้าครับก็ใครจำน้องยุ้ยไม่ได้สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะน้องยุ้ยนี่ขอบอกว่าความสามารถหลากหลายมากทำอาหารก็เก่งโอ้โหคุยก็เก่งค่ะคุยเก่งด้วยครับเป็นสาวร่างเล็กที่อารมณ์ดีคุยเก่งมากความสามารถนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้มาหาน้องนานเกือบปีแล้วเนาะไม่ได้เจอกันใช่ค่ะ
ก็เป็นนิมิตหมายดีที่เราได้เจอกันครั้งนึงเนาะครับแต่ที่แน่ขอแวะเติมพลังก่อนได้จ้ะครับได้ค่ะเดี๋ยวให้น้องยุ้ยครัวเขายังมาสั่งอาหารก่อนนะครับนะครับเมนูก็หลักสิบนะ40-45ไม่แพงเลยครับใช่หิวข้าวแล้วมีอาหารไตด้วยนะคะจัดไปกินลูกอุบไก่อุบปลาดุกอุบครับอุบได้อุบนี่ว่าอะไรอุบปิดไว้ค่ะเป็นฝาทักทายสาวของเราหน่อยไม่ได้เจอกันนานโอ้สวัสดีจ้าชื่อน้องอะไรนะพี่จำชื่อไม่ได้ละน้องลีค่ะน้องลีค่ะสาวม้งนะครับนะใช่ค่ะโอ้ไม่ได้เจอกันนานเนาะยังน่ารักเหมือนเดิมแต่ว่าพอดีเปิดร้านใช่ค่ะเพิ่งเปิดมาประมาณปีกว่าค่ะเพราะว่าโควิดไม่ได้ไปเรียนก็เลยมาเปิดใช่แม่ขายของใช่แม่ขายของนะก็เป็นทั้งร้านอาหารตามสั่งแล้วก็มีจุดแคมปิ้งใช่ค่ะที่พักเป็นเต็นท์อย่างเงี้ยค่ะที่สำคัญคือมีเพจด้วยสามารถสอบถามได้ค่ะอ๋อเพจอะไรคะร้านข้าวดอยค่ะนี่รวมที่พักด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราเด้งเพจนะโดนประมาณเท่าไหร่คะคืนละ600อะค่ะคือละ600โอ้ไม่แพงนะน่าสนใจนะราคาดีมากเลยค่ะครับแล้วพอมีลูกค้ามาพักบ้างไหมครับมีบ้างค่ะมีบ้างเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเปิดประเทศแล้วนักท่องเที่ยวก็แห่มาเที่ยวกันได้ละครับเฮงเฮงเฮงนะคะครับเฮงรวยๆนะจ๊ะน้องลีโอ้สวัสดีที่ว่าไงนะพี่ลืมไปละนี่ฮาวนี่อ๋ออันนี้คือภาษาจีนภาษาจีนนี่ฮาวถ้าเป็นภาษาม้งนี่ย่อยงย่อยงย่อยงจ้ะถ้าขอบคุณล่ะครับขอบคุณต้องย่อยงเหมือนกันอ๋อย่อยงเหมือนกันค่ะอ๋อขอบคุณเหมือนกันจ้ะพอดีว่าน้องดีก็เก่งภาษาจีนด้วยครับไม่ได้เจอกันนานมากนะใครจำไม่ได้ย้อนกลับดูคลิปของเราได้นะใช่แล้วครับจุดนี้จำได้ก็ได้เขาไปดูสวนอ่ะยังแบบอ๋อที่น้องเลี้ยงหมูแล้วก็เลี้ยงปลาด้วยหรือเปล่าใช่ตอนนี้ยังเลี้ยงอยู่ไหมครับเลี้ยงปลานี่มีอยู่อ๋อปลานี่มีอยู่หมูที่ย้ายแล้วค่ะหมูนี่มันเป็นช่วงที่โรคหมูระบาดนะคะอ๋อก็เลยเหลือแต่ปลาปลานี่เป็นปลาอะไรนะอีปลาดุกปลาทับทิมค่ะตอนนี้โตยังครับเริ่มโตแล้วค่ะโตตกได้ไหมเนี่ยได้แอบสนใจได้แอบสนใจได้นะเดี๋ยวยังไม่ไปไหนเราอยู่แถวนี้ก่อนนะมาแวะเติมพลังก่อนที่จะขึ้นไปรักไทยเนาะหนุนได้นะคะอยู่ขวามือก่อนขึ้นรักไทยนะคะครับโอ้นี่คุณแม่มาแล้วแม่สวัสดีครับนี่แม่ก็ทำจิ้นลุงใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะยำมุนเส้นอ๋อยำมุนเส้นนะครับนะหมูบดนะครับขออนุญาตบุกครัวนะคะคุณแม่ครับโอ้โหอ่ะมาอุดหนุนกันก่อนเนาะครับน้องทำอะไรบ้างเอ่ยช่วยทุกอย่างเลยค่ะครับอันนี้คือเมนูอะไรครับที่น้องทำครับเดี๋ยวจะทำกะเพราไข่เยี่ยวม้าค่ะกะเพราไข่เยี่ยวม้าของเบียร์ทริปนะครับนี่ครับก็พอดีช่วงโควิดน้องก็เลยไม่ได้ไปประเทศจีนเลยเนาะครับตอนนั้นที่บอกว่าจะมีแพลนไปจีนนะครับอ๋อจ้ะครับโอ้ของแค่วเนี่ยน้องลีของเราดูชิ้นลุงกันแล้วครับยำบุญเส้นแล้วนะครับนี่ต้มอยู่ครับต้มอยู่เนาะลูกค้าก็มาเรื่อยๆใช่ไหมเนาะค่ะมาเรื่อยๆอยู่ครับโอ้สาวๆเซลฟี่ฝั่งนู้นไปดูกองฟางก่อนเนาะน่าจะเริ่มปลูกอะฮะสวยมากยุ้ยน้องใช่ไหมคะใช่ถูกต้องที่สุดสวยขี้อ่อนนะเนี่ยโอ้ขี้อ่อนดูขี้อ่อนใช่วันนี้รอกินอีกเดียวเนาะสวยๆวันนี้จะมาชิมฝีมือหลานสาวค่ะนั่นแหละ เสร็จเรียบร้อยแล้วเสิร์ฟมาแล้วสาวนี่เมนูเลยจ้ะยำวุ้นเส้นค่ะ
ยำวุ้นเส้นนะนี่เมนูแรกของเราครับอืมเมื่อกี้ก็เห็นคุณแม่ลวกหมูลวกไส้กรอกนะครับอ่ะแล้วน้องยุ้ยสั่งอะไรไปจ๊ะน้องหลังคาก็จะมีจิ้นลุงอ๋อจิ้นลุงใช่ไหมค่ะครับเป็นอาหารชาวไตเลยนะใช่ค่ะครับแล้วก็ผัดพริกแกงครับกะเพราไข่เยี่ยมะของพี่จัดไปครับพ่ออยากกินมากเลยเดี๋ยวรออีกเนาะครับเมนูจิ้นลุงผักชีมะเขือเทศกะปินะคะแล้วก็หอมแดงพริกกระเทียมค่ะชูรสนิดนึงแล้วก็เกลือนิดนึงคุณแม่ใช้คุณแม่ใช้น้ำมันนะคะผสมนิดนึงเนาะแล้วก็ต้มในน้ำเลยค่ะถ้าทอดมันจะน้ำมันเยอะใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึงนะคะโอ้สูตรนี้ไม่เคยกินนะคะทำไม่เหมือนกันเนาะแต่ละที่เนาะค่ะยุ้ยอันนี้สูตรจิ้นลุงใหม่เมื่อก่อนก็ทำอยู่น้ำมันนี่ทำแบบนี้อร่อยกว่าเนาะมาแล้วมาแล้วให้พี่เบียร์กินก่อนเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอันชิมครับเมื่อกี้นี้ครับลำก่อนครับเข้มข้นเข้มข้นเลยนะข้นมากเลยครับเมื่อกี้ดูวิธีการทำมาเนาะค่ะโอ้โหสัมผัสตอนนี้ชิมฝีมือสาวใต้ตะไคร้นะค่ะเข้มข้นก่อนเข้มข้นกลมกลมดูสาวงามกินครับมาแล้วนะจ๊ะจิ้นลุงแบบใหม่นะคะจิ้นลุงนะคะจิ้นลุงจิ้นลุงที่ไม่ใช่จิ้นป้าอ๋อไม่ใช่แหมมันมีเป็นมุกนะก็สั่งมากินได้นะครับนะก่อนเดินทางขึ้นไปบนบ้านรักใครครับเราจะเก็บบรรยากาศข้างบนให้ดูเนาะพี่เบียร์เนาะเด็ดบรรยากาศล่าสุดนะว่าตอนนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในแม่ฮ่องสอนนะครับเติมพลังก่อนเนาะยุ้ยเป็นเจ้าถิ่นก็พาเรามาเที่ยวอีกแล้วไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะครับสวยขึ้นถือว่าเป็นไฮไลท์ของร้านนะครับจิ้นลุงนะจิ้มได้นิ้วของปีเข้าเยอะเลยร้อนร้อนตรงไหนเนื้อลุงเนื้อลุงเนื้อลุงพี่เบียร์กินถึงลูกเลยค่ะลวกปากเลยเนาะหิวหิวค่ะเป็นมังสาวจิ้นลุงลำขนาดเจ้าสุราษฎร์ไทยเราจะมาแคมปิ้งกันตรงอ่างเก็บน้ำตรงนี้นะครับครับตอนนี้เรามาหาที่พักกันก่อนนะแน่นเนาะครับโอ้ดูวิวสวยเนาะรักไทยเราก็ได้ไปนานนานครับครับตอนนี้เราก็มาหาจุดกางเต็นท์ที่บ้านรักไทยนะครับสวัสดีบรรยากาศยามเย็นกับช่องไปทิพย์ความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านรักไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับบรรยากาศข้างหน้านี่ก็เป็นอ่างเก็บน้ำนะครับโอ้โหเป็นแนวจีนนะครับนะสวยงามจริงซึ่งวันนี้เราจะมากางเต็นท์แคมปิ้งนอนกันริมน้ำกันตรงนี้เลยนะครับนะโอ้โหได้บรรยากาศสุดๆนะมาทักทายสาวงามของเราหน่อยไม่สูงค่ะโอ้นุ้งยุ้ยจ้าดีบรรยากาศดีมากเลยนะเราจะมาดีมากเลยค่ะพี่กางเต็นท์นอนกันตรงนี้เลยนะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าแบบว่าริมน้ำเลยริมน้ำของจริงน้องยุ้ยเห็นไหมฮะคือมันสุดๆเลย
ระวังหล่นนะจ๊ะว่ายน้ำเป็นไหมเนี่ยเป็นค่ะโอเคโอเคจ้ะเดี๋ยววันนี้ก็ปกติเราจะไปขึ้นบนเขาเนาะแคมปิ้งบนเขาซะบ่อยแต่วันนี้ติดริมน้ำเลยโอ้โหก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะครับนะครับฝั่งนู้นก็มีนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์นอนนะที่ลานกลางแยกตรงนู้นนะครับแต่ว่าพอดีเราอะเน้นแบบใกล้น้ำกว่าแล้วก็เป็นคนรู้จักของน้องยุ้ยเป็นญาติกันเหรอครับว่าเป็นใครครับเป็นพี่ที่รู้จักอะค่ะอ๋อคือจะสนิทกันมากถ้าขึ้นมาก็จะมานอนที่เนี่ยค่ะเป็นบ้านดินใช่ไหมครับค่ะอ๋อบ้านดินนี่หลังเท่าไหร่ครับเนี่ยหลังเริ่มต้นที่800บาทค่ะถ้ามา2ท่านก็จะ2ท่านก็800แล้วก็ขึ้นเป็นพันกว่าอ๋อได้ๆใครสนใจก็สามารถมาทักได้นะมีเพจอยู่เนาะค่ะจะได้เพจให้ตอนเช้าก็มีอาหารเช้ามีหมั่นโถมีข้าวต้มมีอะไรเงี้ยค่ะอืมจ้ะโอ้ลืมทายครัวเองไม่ซูงค่ะบรรยากาศดีมากไม่ซูงค่ะเราเปลี่ยนแนวเนาะก็ริมน้ำเลยครับเมื่อกี้เราก็ไปเล็งจุดกลางเต็นท์หลายจุดนะวนรถประมาณ 2-3 รอบนะกว่าจะถูกใจที่แห่งนี้นะตอนแรกจะกางข้างบนนู่นนะแต่ว่าพอดีบ้านดินเขาบังนะก็พอดีเจ้าของบอกว่าลงมากางข้างล่างสิกางได้เราก็เลยลองมาดูปรากฏว่าใช่เลยครับโดนใจก็จัดไปตรงนี้นะครับนี่แหละเราตรงนี้เลยน้องยุ้ยนอนได้ไหมจ๊ะแบบเนี้ยนอนได้ค่ะเป็นแนวเลยค่ะแบบนี้เราเลยมีที่ทำอาหารด้วยมีที่ทำอาหารเราจะทำกันตรงนี้เลยนะศาลาหรือว่ามาให้อ่อนแล้วแต่ครูเอี้ยงรังสรรค์เลยนะโอ้โหก็มาติดตามรับชมกับการมาเยือนที่บ้านรักไทยแห่งนี้ของพวกเรานะครับสวยเนาะครับดีดีเดียว้าวดีนะน้องยุ้ยพามาเนาะใช่ตรงนี้เกือบจะไม่ใช่แลนด์มาร์คของเรานะใช่พอดีเดินลงมาปุ๊บใช่เลยเกือบจะลงดอยไปหาข้างล่างแล้วนะคะครับถูกดีครับอันนี้ถูกใจครับเยี่ยมเลยอ่ะเดี๋ยวค่ำคืนนี้กองทัพต้องเดินในท้องนะมาทำอาหารกินกันนะครัวคงไม่มีเมนูอะไรในใจครับโอ้โหมาเจอน้องยุ้ยต้องกินอาหารไตสิจ๊ะอ๋อได้เลยให้น้องยุ้ยมาทำเมนูไตให้เราได้รับประทานในยามเย็นนี ยามเช้าที่หนาวมากๆนะครับโอ้เย็นนะครับนะอากาศได้ลดลงเหลือแค่10องศาแล้วนะครับโอ้หนาวมากครับครับบรรยากาศยามเช้านี้10กว่าองศานะครับที่นี่บ้านรักไทยครับมาทักทายสาวงามของเราก่อนไม่สูงค่ะน้องยุ้ยไม่สูงค่ะโอ้โหนอนหลับสบายไหมจ๊ะเนี่ยสบายมากเลยค่ะโอ้จ้ะก็ขอบอกว่าหนาวมากๆนะ10กว่าองศาแล้วหนาวมากๆค่ะมือสั่นหมดแล้วใช่ก็พบกับบรรยากาศสวยๆข้างหลังนี้นะครับนะใช่ค่ะเช้านี้กินได้เอ่ยซีเรียลหรือเปล่าเนี่ยค่ะหนาวมากครับเดี๋ยวเราค่อยไปลุยกันต่อค่ะครับนี่โอ้โหแสงแรกของนี้ครับสวยสดงามยามเช้านี่เนาะตังโอ้ได้จับแก้อุ่นๆนี่คือแบบก็ยังดีหน่อยแก่เย็นๆนะว่าช่วงก่อนเราไปแคมปิ้งก็ยังไม่หนาวจริงนะแต่เนี่ยคือ
10กว่าองศาจริงๆเลยครับน่าจะหลังจากนี้ไปอากาศน่าจะเริ่มลดลงเรื่อยๆนะใช่ค่ะเห็นน้องยิ้มบอกว่าที่นี่อากาศลดสูงสุดเท่าไหร่ครับกี่องศา1องศาค่ะ1องศาตายแล้วเมื่อคืนให้10กว่าเนาะครับไปกินเลยร้อนๆยามเช้านะครับบรรยากาศข้างหลังสวยเหมือนหนาวมากค่ะเหมือนอยู่เมืองนอกเลยใช่เขาบอกว่าอยู่เมืองไทยก็สามารถไปที่เมืองนอกได้นะบรรยากาศนี่คือใช่เลยนะน้องยูเนาะบรรยากาศแบบสุดยอดค่ะยูไม่ง่า